มาค่ะวันนี้การจะชวนทุกคนมาทำแกงป่าไก่บ้านแบบเข้มข้นถึงรสชาติแกงป่าแบบถึงป่าดงดิบแน่นอนจ้าค่ะวันนี้การจะแกงใส่ผักแค่3อย่างเนาะแกงใส่3มะเขือใส่มากกว่านั้นไม่ได้แล้วมันล้นหม้อค่ะมาค่ะไก่บ้านการใช้ประมาณครึ่งซีกกันสับหมดเลยสับติดกระดูกติดเนื้อนี่ค่ะไก่บ้านของแท้ต้องแท่งดำๆล้างทำความสะอาดพักให้สเตเดตน้ำค่ะเตรียมไว้1จานใหญ่ๆ3มะเขือของการค่ะมะเขือขื่นมะเขือเหลืองอะค่ะผ่าแล้วก็บีบเอาเม็ดออกค่ะการก็จะแซมมะเขือเปาะลงไปด้วยแล้วก็มีมะเขือพวงค่ะวันนี้การจะใช้เป็นพริกแกงธรรมดาทั่วไป3ช้อนกะปิประมาณครึ่งช้อนนะคะกระชายซอยพริกชี้ฟ้าสีแดงหั่นแฉลบอันนี้ใบกระเพราค่ะไปค่ะลงมือทำกันจ้าค่ะไก่บ้านอ่ะมันจะมีความเหนียวก่อนที่เราจะเอามาแกงป่าค่ะตั้งกระทะเอาไก่ใส่ติดแก๊สจ้าเหยาะน้ำลงไปนิดนึงเพิ่มความหอมเนาะการจะเหยาะน้ำปลาลงไปนิดนึงไม่ต้องให้เค็มมากเอาแค่กลิ่นหอมๆพอรวมกับน้ำปลาปุ๊บแล้วกลิ่นมันแบบว่ามันโชยขึ้นมาเลยนะการจะรวนให้แห้งเลยนะการก็จะรวนให้น้ำมันงวดแห้งลงไปเนาะพอดีแหละพอน้ำงวดแห้งลงไปไก่มันก็จะมีความเปื่อยพอเวลาเราไปแกงทีนี้เราก็ใช้เวลาเคี่ยวแป๊บเดียวเอาค่ะประมาณนี้พอแล้วก็ยังไม่ได้แห้งมากนะที่การลวนการก็จะตักในส่วนของไก่อะค่ะขึ้นก่อนนี่ลวนประมาณนี้พอละหิวข้าวแล้ว มาค่ะน้ำมันค่ะอันนี้จะเป็นน้ำมันหมูนะคะใส่น้ำมันหมูลงไปไม่ต้องเยอะมากนะแล้วก็การก็จะเอาพริกแกงอะค่ะพริกแกงป่าเนาะเอาลงมาผัดค่ะเนี่ยวิธีนี้จะทำให้แกงป่าออกมาแล้วมีกลิ่นหอมชวนกินมากๆเลยนะค่ะเอามาผัดให้พริกแกงอะค่ะมันมีความแบบหอมเลยนะหอมได้ที่เลยค่ะผัดใช้ไฟกลางๆค่อยๆผัดไปจ้าโอเคค่ะประมาณนี้นะพริกแกงหอมฉุยได้ที่ประมาณนี้ค่ะการก็จะเทไก่ที่การลวนไว้ใส่ลงไปเติมน้ำค่ะทำน้ำแกงใส่ไปก่อนสักเล็กน้อยอย่าเพิ่งใส่เยอะกระทะที่เห็นว่าคล้ำๆดำๆอ่ะไม่ต้องกังวลเนาะนี่แหละค่ะถึงขั้นตอนนี้แหละเราใส่น้ำลงไปปุ๊บโอ้โหเข้มข้นเลยทีนี้สีสันแบบน่ากินเลยเนาะค่ะทีนี้เราก็จะเติมน้ำค่ะให้เป็นน้ำแกงนี่หลังจากนั้นกันก็จะใส่มะเขือค่ะเอามะเขือขื่นใส่ก่อนเพราะว่ามันแข็งค่ะเติมน้ำค่ะน้ำแกงระวังนะอย่าให้เยอะเกินถ้าเยอะเกินเดี๋ยวน้ำมันจะไม่เข้มข้นเนี่ยประมาณนี้พอกันยังไม่ได้ใส่น้ำเยอะนะสีสันสวยงามมากลองปรับแต่งลองชิมรสชาติดูนะของการจาเพิ่มเติมน้ำปลาค่ะนี่สักประมาณ1ช้อน2ช้อนผงชูรสค่ะสักประมาณครึ่งช้อนชาการจะปรุงรสประมาณเท่านี้พอนะประมาณนี้จ้าการก็จะใส่มะเขือเปาะค่ะมะเขือพวงลงไปนะคะใส่มะเขือเปาะลงไปแล้วเราก็รีบให้จมน้ำเนาะมะเขือจะได้ไม่ดำระดับความสุกของมะเขือเปาะนะเราชอบแบบไหนจัดเลยจ้าของการจะไม่ให้มันนิ่มมากปรับแต่งรสชาติให้ได้ตามความชอบเนาะกระชายซอยพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบใบกะเพราค่ะนี่จะเสร็จแล้วนะคะติดแก๊สจ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะแกงกันแบบว่าเข้มข้นเข้มข้นอร่อยไม่ง้อร้านอาหารป่าเลยจ้าทำกินเองง่ายๆนะลองดูค่ะแกงกันแบบมะเขือสวยๆค่ะแล้วก็เข้มข้นหอมฟุ้งๆไปเลยค่ะ